พี่รัตโกรธลิสาหรอคะพี่จะโกรธลิสาเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องที่ถูกคนมาเที่ยวกันหมดเลยอะค่ะพี่ไม่โกรธหรอกแต่พี่ก็อดน้อยใจไม่ได้ลิสาคงไม่ไว้ใจพี่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะลิสาแค่กลัวค่ะว่าถ้าพ่อกับแม่เขามาทราบทีหลังแล้วเขาจะว่าเอาได้พี่รัตอย่าเป็นแบบนี้สิคะพี่รัตคะพี่ก็อยากเข้าไปแนะนำตัวอยากไปขออนุญาตคบกับลิสาพี่อยากแต่งงานกับลิสาเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันได้แต่อะไรหรอคะลิสาอายที่คบคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างพี่ใช่ไหมลิสาถึงไม่พาพี่ไปเจอครอบครัวลิสาสักทีพี่เข้าใจแล้วครับไม่ใช่นะคะพี่รันลิสาขอโทษค่ะลิสาขอโทษทุกๆเรื่องเลยอะลิสาแค่ไม่เคยมีแฟนนะคะลิสาไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงอ่ะแต่ลิสารักพี่รัตมากเลยนะคะรักพี่รัตมาตลอดเลยด้วยอ่ะเซอร์ไพรส์สวยจังเลยนะคะพี่นึกว่าจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ลิสาซะแล้วลิสาขอโทษนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ไม่ได้โกรธลิสาเลยแล้วต่อจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็จะไม่มีวันโกรธลิสานะคะจะคอยอยู่ตามเงาแบบนี้ตลอดไปลิสาคุณวิทย์ฟังผมก่อนกูไม่ฟังลิสาลิสาหยุดพี่วิทย์หยุดแล้วหยุดใจเย็นหยุดใจเย็นวิทย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมกับลิสารักกันมันเป็นเรื่องปกติลิสาเขาสมยอมเองลิสาไม่เป็นไรแล้วนะลิสาไม่เป็นไรแล้วเฮียลิสาอายอ่ะลิสาอายจนไม่กล้าสู้หน้าใครแล้วอ่ะเฮียลิสาไม่ต้องอายใครทั้งนั้นลิสาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยลิสาโง่เองเฮียลิสาขอโทษลิสาทำให้เฮียทำให้ป้าทำให้แม่ต้องผิดหวังลิสาขอโทษเฮียลิสาขอโทษไม่เป็นไรเลยลิสาเฮียไม่เคยผิดหวังในตัวลิสาเลยแม้แต่นิดเดียวฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย